ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขายไอเทมนะครับในสตรีมนะครับคุณเห็นไหมมุมบนขวานะครับผมมีสตรีมมุมบนขวาจะเป็นเงินในสตรีมวอลเล็ตนะถ้าเราขายไอเทมเนี่ยเงินจะเข้าในสตรีมวอลเล็ตนะเราจะสามารถเอาเงินไปซื้อเกมถ้าเรามีเยอะๆนะเราก็เอาไปซื้อเกมซื้อซอฟต์แวร์ซื้อโปรแกรมอะไรในตัวสตรีมได้นะครับสำหรับท่านใดนะที่มีสตรีมอยู่เล่นเกมในสตรีมอยู่หรือว่าจะเคยซื้อซอฟต์แวร์ในสตรีมนะครับที่บางท่านนะผมคิดนะว่าอาจจะไม่ทราบเลยนะว่ามันขายไอเทมได้นะแต่ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายก่อนนะไอพวกการ์ดพวกนี้มันจะมาจากที่เวลาบางทีเราเล่นเกมนะครับเล่นเกมหรือว่าร่วมกิจกรรมอะไรในสตรีมเขาอ่ะมันจะมีการ์ดเข้ามาอยู่ในช่องเก็บของนะวิธีการนะให้คุณเปิดสตรีมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแรกเลยเปิดสตรีมขึ้นมาเสร็จนะคุณจะเห็นหน้านี้นะให้คุณมาที่คำว่าช่องเก็บของนะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มมันจะขยายออกมาคุณก็มาที่คำว่าช่องเก็บของนะครับมาที่คำว่าช่องเก็บของเสร็จนะถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมในสตรีมอยู่นะมันจะมีพวกการ์ดเนี่ยการ์ดไอเทมอะไรเนี่ยในสตรีมเนี่ยเต็มไปหมดนะคุณเห็นไหมเห็นไหมบางอันมันก็จะซ้ำๆกันนะอย่างเงี้ยผมเล่นเกมเพย์ผมเล่นไม่หน่อยเดียวนะก็ได้การ์ดมาสามารถขายได้นะวิธีการง่ายๆเนี่ยมาคิดที่คำว่าขายตรงเนี้ยเห็นไหมเงินเนี่ยผมได้มาจากการขายไอเทมในสตรีมนะวิธีการดูง่ายๆเลยว่าอะไรขายได้ขายไม่ได้นะให้คุณมาที่คำว่าเนี่ยแสดงตัวกรองขั้นสูงนะครับแล้วก็มาคลิกที่คำว่าซื้อขายได้นะครับเขาจะกรองให้นะครับกรองที่ว่าเราซื้อขายได้หรือว่าตัวเลือกอื่นมันก็จะละเอียดยิ่งขึ้นนะเราหายากเนี่ยหายากแบบนี้หายากบางทีก็จะแพงหน่อยถูกหน่อยแต่นี่มันภาพพื้นหลังโปรไฟล์นะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ไอ้ที่มันแพงนี่พวกเนี้ยพวกการ์ดเนี่ยไอเทมอะไรเงี้ยนะครับวิธีการง่ายๆนะคุณดูบางไอเทมบางการ์ดนะมันจะซ้ำกันนะครับหรือว่าคุณถึงไม่ซ้ำแต่คุณอยากจะขายคุณก็ขายได้วิธีการง่ายๆมาที่ตัวนี้นะครับคุณเห็นไหมคุณเอาเมาส์มาจิ้มเสร็จเนี่ยจะเป็นเกมนี้นะครับคุณมาคลิกที่คำว่าขายนะครับเขาจะมีราคาขั้นต่ำอยู่คุณดูก่อนราคาขั้นต่ำให้คุณมาสังเกตเริ่มต้นที่2.77 บาทนะครับคุณก็มากำหนดราคาขายที่ช่องนี้คุณก็กรอกตัวเลขไปตามด้วยจุดทศนิยมนะครับคุณก็กะสัก50มันแพงไปเอาสัก40นะ2.76 บาทนะรวมค่าธรรมเนียมแล้วคุณก็มาคลิกที่ตัวนี้เชื่อไหมแป๊บเดียวก็ขายได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งราคาสูงมากโอเวอร์มากเกินไปนะราคาแบบขั้นต่ำเลยอ่ะปึ๊บแป๊บเดียวจะขายได้นะครับแล้วเงินก็จะเข้ามาอยู่ในวอลเล็ตเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆเนี่ยสมมติเอาเกมนี้ผมเมื่อวานผมขายการ์ดไอเทมอยู่ใบนะเกือบ20 บาทนะใบเดียวนะไอตัวไอเทมเนี่ยการ์ดเนี่ยการ์ดเกมหรือจะเป็นพื้นหลังโปรไฟล์หรือว่าไอเนี่ยอย่างช่วงนี้สตรีมมันมีกิจกรรมเนี่ยอันนี้ก็ขายได้นะขายได้เอามันซ้ำกันเราก็ขายใช่ป่ะขายเราดูกับราคาขั้นต่ำมันเท่าไหร่ 0.84 นะเราก็ตั้งสัก 0.50 นะถูกไปเอาสัก 0.60 โอเคแล้วก็ตกลงนะเดี๋ยวเงินจะเข้ามาอยู่ในสตรีมเลยนะครับบางทีมันก็จะเป็นพื้นหลังโปรไฟล์ก็มีนะพื้นหลังอย่างนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะครับบางอันก็ขายได้บางอันก็ขายไม่ได้นะดูให้ดีนะอย่างนี้อันนี้ขายได้นะครับอันนี้1.15 บาทถ้าจะขายก็มาขายที่ตัวนี้แต่ถ้าอันนี้จะแปลงเป็นอัญมณีแปลงเป็นอัญมณีก็คือพอมันได้จำนวนตามที่สตรีมเขากำหนดเราสามารถสร้างเป็นบูสเตอร์แพ็คอะไรได้นะครับเราก็จะได้ของกลับมาเป็นพวกบางทีอีโมติคอนบ้างพื้นหลังโปรไฟล์บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถย่อยเป็นอัญมณีได้นะแต่ละอย่างย่อยได้นะครับถ้าคุณอยากจะย่อยนะครับถ้าคุณไม่ขายคุณจะย่อยก็ย่อยได้นะครับแล้วก็หรือคุณไม่อยากขายคุณอยากจะสะสมเนี่ยคุณก็มาดูความคืบหน้าเรียนตาที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีไอ้การ์ดที่เราขาดอยู่
นะครับคนที่เขาจะมาซื้อเนี่ยก็คือเขาก็มาคลิกเนี่ยค้นหาในตลาดนะครับกรณีคุณอยากจะสะสมการ์ดเสร็จคุณจะซื้อคุณก็มาที่ตัวนี้นะครับวางคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็วางคำสั่งซื้อนะครับคุณก็จะได้การ์ดมาเขาก็จะมีคนที่เขาวางขายอ่ะเหมือนกับคุณขายเมื่อตะกี้อยู่เต็มไปหมดเหมือนกันนะครับมากองก่อนซื้อขายได้มาเอาคราวนี้มาเอาแบบละเอียดเลยนะเอาเกมเนี่ยเกมที่ว่าขายได้ดีๆเลยนะเมื่อก่อนผมเคยขายได้เป็นหลายร้อยนะเป็นพันกว่าบาทนะพับจีเนี่ยสมัยออกใหม่ๆนะผมขายไอเทมในเกมนะขายพวกกล่องพวกอะไรเนี่ยนะเสื้อผ้านะบางอย่างนะโอ้โหผมขายจนซื้อเกมใหม่ได้เป็นร้อยนะครับผมขายได้ผมว่าตอนนั้นผมขายได้เป็นพันสองพันนะเนี่ยบางอย่างมันก็จะซื้อขายได้บางอย่างก็ซื้อขายไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันถูกแล้วเกมมันออกมานานแล้วนะครับโอ้โหตอนผมเล่นใหม่ๆนี่ใครที่เล่นใหม่ๆคุณจะรู้ว่าใครที่เล่นใหม่ๆแล้วก็เคยขายไอเทมเกม PUBG นะก็คงจะทราบนะว่าใหม่ๆนี่ราคาดีมากเดี๋ยวนี้มันตกแล้วนะมันตกไม่ค่อยกี่บาทแล้วเมื่อก่อนนี่กล่องนึงเป็น70-80นะเสื้อผ้าบางชุดนี่เป็น100ฮะเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับการขายไอเทมในสตรีมนะครับถ้าละเอียดยิ่งขึ้นนะเอาแถมหน่อยละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นเดี๋ยวละเอียดยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวแถมหน่อยนะครับคุณคราวนี้คุณนึกอยากจะเกมไหนคุณอาจจะไม่เคยนะไม่เคยเล่นเกมในสตรีมเลยนะแล้วคราวนี้คุณมีความสนใจนะอยากนะว่าเกมไหนที่ราคามันดีๆบ้างนะเวลาเราไปเล่นแล้วเราได้การ์ดได้ไอเทมในเกมนะคุณมาที่คำว่าชุมชนนะแล้วก็มาที่คำว่าตลาดนะบางท่านอาจจะนึกสงสัยนะอันนี้เลยนะเกมเนี่ยระดับต้นๆเลยนะที่ไอเทมในเกมนะราคาดีมากนะอย่างแต่บางคนเขาก็ตั้งราคาไว้โอเวอร์หน่อยนะคุณก็ต้องดูให้ดีนะสมมติเขาเซอร์ไซส์เนี่ยนะเมื่อกี้ดูเห็นไหมบางคนเขาก็ตั้งราคาไว้อาจจะไม่รู้โอเวอร์เปล่าผมไม่เคยเล่นนะถ้าสนใจคุณคลิกเข้าไปดูก่อนว่าเขาตั้งราคาไว้โอเวอร์เกินไหมไม่โอเวอร์ครับ59,000ก็เคยมีคนขายได้แล้วนะนี่เห็นไหมขายไปแล้วหนึ่ง56,999บาทนะนี่ปืนนี่อ้าวคุณโชคดีคุณได้มานะคุณขายได้เงินกับ 60,000 นะนะนี่ดูเว้ยมีคนขายไปแล้วนะ1นะเงินเป็นเงินกับ 60,000 บาทนะมีคนซื้อจริงนะครับเอาคนพร้อมจะซื้อมีนะครับเอามาดูใหม่มาที่คำว่าตลาดคราวนี้เอาเกมอะไร CSGO เนี่ยแหละนะที่เขาซื้อกันดีๆนะอย่างกล่องทั่วไปก็10กว่าบาทนะคุณไปเล่นแล้วเกิดกล่องมันได้กล่องได้กล่องอะไรมาคุณก็มาขายได้เหมือนกันนะคุณก็เข้าไปที่ช่องเก็บของแบบที่ผมทำเมื่อกี้แล้วก็ไปวางคำสั่งขายนะเดี๋ยวมาดูราคามั้งเอาใหม่คลิกใหม่ดูวันนี้60,000กว่าบาทดูว่ามีคนซื้อจริงไหมยังไม่มีคนซื้อกลับไปก่อนแต่เมื่อปืนเมื่อกี้มีคนซื้อจริงนะเดี๋ยวมีดนี่อ๋ออันนี้เขาก็ตั้งราคาไว้โอเวอร์หน่อยนะแต่ว่าเคยมีคนขายมีดอันนี้นะด้วยราคา 16,000 นะโอ้โหผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้ไม่ทราบเลยนะว่ามันเขาขายกันโหดขนาดนี้แล้วก็มีคนซื้อจริงๆนะมีคนขายมันก็มีคนซื้อนะ16,000นะดูมีดคาลัมบิดนะมันดีหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนะใครเคยเล่นบอกผมหน่อยครับมันแพงจังนะมีคนซื้อถึง16,000นะครับเคยมีคนซื้อนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการขายไอเทมในสตรีมนะครับขายไอเทมไม่ว่าจะเป็นภาพพื้นหลังโปรไฟล์อีโมติคอนการ์ดเกมนะขายหรือว่าจะย่อยนะแปลงเป็นอัญมณีนะเพื่อสร้างบูสเตอร์แพ็คนะคุณลองทำดูนะครับบางทีอยู่ว่างๆนะคุณเล่นเกมนะ
เล่นจะได้ไม่เสียเปล่านะเล่นไปด้วยนะได้เงินด้วยนะผมแบบผมนะโอ้พับจีแบบที่ผมกล่าวข้างต้นนะผมเคยขายได้เป็นเงิน1,000-2,000นะไอเทมในเกมนะเอาถ้ายังไงถ้าดีเป็นถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ